ครับไอ้เลือกตั้งเนี่ยสรุปแล้วเลื่อนไม่เลื่อนก็อีกประเด็นหนึ่งแต่มีคนไปตีความว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีความพยายามในการที่จะล้มการเลือกตั้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าคือมันมีหนังสือเวียนให้ชะลอการเตรียมการเลือกตั้งออกไปก่อนในส่วนของราชการก็เลยมีคำถามมาว่านี่คือจะล้มการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือชัวร์แล้วหรอว่าจะเลื่อนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไรทั้งนั้นยังรอความชัดเจนจากกกต.อยู่เพราะอย่างที่ทุกฝ่ายย้ำนะคะว่าสรุปวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นคนสรุปออกมาว่าจะเป็นวันไหนกกต.เองก็เคยบอกมาแล้วว่า24กุมภาพันธ์ที่พูดกันมันแค่ตุ๊กตานะครับเพราะว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งยังไม่ได้ออกเลยนะปรากฏว่ามันมีหนังสือเวียนของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานครค่ะแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้ระงับการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุดนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงว่าเป็นการแจ้งส่วนราชการตามขั้นตอนภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.ยังไม่ประกาศใช้ยืนยันว่ายังไงก็เลือกตั้งแน่ๆภายในกรอบ150วันของกฎหมายแต่วันเนี่ยวันว่าจะวันไหนเนี่ยต้องไปถามกกต.ขอร้องล่ะอย่าวิเคราะห์หรือใส่ความคสช.และรัฐบาลเลยไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะผมใช้คำว่าต้องให้มีความชัดเจนในเรื่องวันเลือกตั้งแล้วจึงจะได้ทำทางว่างานดีกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมีเลือกตั้งแน่นอน 100% นะมีเลือกตั้งจะเลื่อนจะชะลอหรือไม่คุณถามกกต.นะมีเหตุผลที่กกต.ที่จะต้องเอาไปพิจารณากกต.จะว่าอย่างไรก็จบตามนั้นไอ้การวิจารณ์แล้ววิเคราะห์กันไปแล้วก็ไปใส่ความว่าคสช.รัฐบาลมันไม่ใช่มันจะค่อยเผยไปกันใหญ่นะเดี๋ยวพอออกมาแล้วไม่ถูกใจก็บอกว่ารัฐบาลไม่สนใจให้ความสนใจเดี๋ยวคุณก็พูดได้พอออกมาตามนั้นก็บอกรัฐบาลไปครอบงำอีกมันพูดได้หมดนะเอาเป็นว่าให้เป็นไปตามที่หน่วยงานรับผิดชอบเขาพิจารณาความเหมาะสมแล้วกันนะแต่อย่างไรก็ตามอยู่ตามกรอบกฎหมายใน150วันคุณต้องเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งแน่นอน100%ยังไงก็ต้องเลือกตั้งจะทางด้านของคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.นะคะบอกว่ากกต.ไม่ได้ประสานสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือเวียนเรื่องชะลอแผนเตรียมการเลือกตั้งและเชื่อว่าไม่ใช่การส่งสัญญาณจากรัฐบาลเพื่อเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปค่ะเพราะย้ำอีกรอบนะคะอำนาจจัดการเลือกตั้งเป็นของกกต.ยืนยันว่าวันเลือกตั้งจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้นและกกต.ก็ไม่ได้ตั้งธงไว้ล่วงหน้าด้วยไปฟังกันค่ะกฤษฎีกาออกมาเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดแล้วก็ประกาศวันนะครับอันตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีวันอะไรเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับวันที่เราได้รับแจ้งว่าพระราชกฤษฎีกาจะประกาศเมื่อไหร่นะครับครับคณะกรรมการก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปหรือว่ามีการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การลงมตินะครับในขณะที่นายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปนะคะเสนอแนะให้คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ในบทเฉพาะการมาตรา171ระบุให้ชัดเจนค่ะว่ากกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่ช้ากว่า150วันนับจากกฎหมายประกาศใช้และหลังจากวันเลือกตั้งให้กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้อันนี้คือเรื่องของการตีความนะกฎหมายลูกกับรัฐธรรมนูญที่มันจะมีถ้อยคำที่ไม่ตรงกันเล็กน้อยแล้วมันทำให้เกิดการตีความว่าสรุปต้องเอาแบบไหนกันแน่นะคะ